สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการรีคัฟเวอรี่ร่างกายกันนะครับในช่วงที่ทำคาร์ดิโอเยอะๆกันก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะเท้าความก่อนนะครับก็จริงๆแล้วผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้นะครับก็คือ3สิ่งที่ควรต้องทำนะครับถ้าเกิดไม่อยากกล้ามหายในช่วงที่เราคาร์ดิโอเยอะๆแล้วก็ตอนนั้นเองก็เป็นเหมือนการทดลองเล็กๆนะครับของผมเองนะครับหรือว่าเป็นชาเลนจ์ให้กับตัวเองอะไรครับโดยการที่ผมมีการวิ่งนะครับก็คือด้วยการที่เราทำต่อเนื่องเลยประมาณ8สัปดาห์นะครับแล้วก็เรามาลองดูเลยว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมก็วัดในท่าต่างๆนะครับเป็นท่าสควอทเดดลิฟต์เบนช์เพรสอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดสัดส่วนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับใช้3วิธีโดยที่กล้ามไม่หายนะครับแต่ว่ามันก็จะเกิดคำถามนะครับที่ผมเนี่ยทำคาร์ดิโอเยอะแล้วก็หลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าเฮ้ยแล้วผมไม่มีการแบบเจ็บข้อต่อบ้างเหรอมีการเจ็บข้อเท้าบ้างไหมเจ็บหัวเข่าบ้างไหมอย่างในนี้นะครับก็มีคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าเนี่ยผมวิ่ง10ถึง15กิโลทุกวันขนาดเขาผอมๆเนี่ยยังเจ็บข้อเท้าเลยแล้วแบบผมไม่เป็นบ้างเหรอผมก็จะบอกก่อนนะครับว่ามีนะครับมีอาการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมนะครับแต่ว่าวิธีต่างๆนะครับมันก็มีวิธีแก้แล้วก็วิธีที่เราดูแลแล้วก็เสริมสร้างได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่คำถามนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีที่ผมใช้ดูแลตัวเองในช่วงที่คาร์ดิโอเยอะๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับข้อที่1นะครับก็คือยกเวทเทรนนิ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับก็ในคนที่เขาถามมานะครับเขาก็บอกว่าเขาผอมๆใช่ไหมครับแต่ว่าเราอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในคำว่าผอมของเขานี่คือเขามีการเล่นเวทไหมหรือว่าผอมจนแบบว่าไม่เคยแบบยกเวทเลยอาจจะเป็นคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับในการเวทเทรนนิ่งก็เป็นการช่วยรีคัฟเวอรี่นะครับร่างกายได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับมันก็จะมาช่วยพยุงหรือว่าซัพพอร์ตนะครับไม่ให้ข้อต่อของเราเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปนะครับก็ทำให้ข้อต่อของเรามีความมั่นคงขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ในช่วงที่ผมคาร์ดิโอตอนนั้นอ่ะผมก็ยังเวทเทรนนิ่งไปด้วยนะครับเหมือนในคลิปที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยังทำคาร์ดิโอแบบนั้นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะลดปริมาณการคาร์ดิโอลดลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมจะคาร์ดิโอวิ่งนะครับวิ่งแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งทุกวันขนาดนั้นนะครับใน1สัปดาห์จะวิ่งประมาณ 5-6 วันก็จะมีวันพักวันหนึ่งนะครับก็เฉลี่ยแล้วตอนที่ผมจบชาเลนจ์ตอนนั้นนะครับผมจบอยู่ที่670กิโลนะครับซึ่งมาหาร60วันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ11กิโลทุกวันนะครับโดยเฉลี่ยแต่ว่าตอนนี้คือผมก็จะวิ่งอยู่ที่10กิโลทุกวันนะครับหลังเวทเทรนนิ่งก็ปัจจุบันก็ยังทำต่อเนื่องอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่แบบถึงกับต้องแบบพักไปเลย1เดือน1อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีเจ็บบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันตั้งแต่ตอนทำชาเลนจ์ตอนนู้นมายันตอนนี้ผมก็ยังน้ำหนัก90กิโลอยู่นะครับแต่ว่าเป็นน้ำหนัก90กิโลที่แบบมีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตนะครับก็จะแตกต่างกับคนที่อาจจะเป็นโอเวอร์เวทนะครับโดยที่แบบเขาอาจจะมีกล้ามเนื้อน้อยแต่ว่าอาจจะเป็นแฟตหรือว่าไขมันเยอะอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับนี่คือข้อที่1 นะครับเราต้องเล่นเวทเทรนนิ่งข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในสำหรับของผมละกันนะครับบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ชอบหรือไม่อะไรแต่จริงๆแล้วผมก็แนะนำว่าควรนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้ร่างกายมากๆเนี่ยเราไปใช้เขาแต่ว่าคือเหมือนเราไม่ได้สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะถูกยืดออกเลยเราไปสอนให้เขาแบบหดตัวใช่ไหมครับก็คือเราใช้ต้นขาวิ่งวิ่งวิ่งกล้ามเนื้อหดตัวแต่ว่าเราไม่เคยสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะถูกยืดออกเลยนะครับมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการอิมบาลานซ์แล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่2ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการนวดนะครับอันนี้ก็ผมมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญละกันนะครับในส่วนของข้อที่2ก็คือการยืดเหยียดนะครับบางทีก็คือการที่เราได้ไปนวดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแนะนำจะเป็นนวดแบบสปอร์ตมัสซาจหรือว่าการนวดแบบที่เขารู้สรีระร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อนะครับเขาจะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีการที่ยืดเหยียดข้อต่อได้ดีกว่าการยืดเพราะว่าการยืดบางมัดเราก็อาจจะยืดไม่ถึงเราก็ใช้การนวดเนี่ยในการเข้ามาดูแลร่างกายหรือว่าฟื้นฟูร่างกายในช่วงที่ทำคาร์ดิโอเยอะๆก็จะช่วย
ได้ด้วยนะครับส่วนข้อที่4นะครับข้อนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับก็คือการแช่น้ำแข็งนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ทำไมผมเองถึงชอบมากๆนะครับก็คือเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกก่อนนะครับยังไม่ได้แบบต้องไปเจาะลึกเรื่องงานวิจัยอะไรก็ตามแต่นะครับทุกครั้งที่ผมแช่น้ำแข็งนะครับจะรู้สึกว่าแบบเหมือนร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันสดมันเหมือนอาหารมันเหมือนแบบเฮ้ยพออาหารไปแช่แข็งแช่เย็นอะไรเงี้ยมันเหมือนสดนะครับก็คือเหมือนกล้ามเนื้อเราอ่ะมันสดชื่นขึ้นมันเหมือนเฮ้ยเหมือนเราได้ร่างใหม่เลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตใจไปด้วยนะครับเพราะว่าในอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็จะเกิดเรื่องของแบบเฮ้ยสภาวะที่เฮ้ยเราเหมือนเราคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ไหวขึ้นดีกว่าเฮ้ยไปต่อไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับแล้วจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราเนี่ยจะมีการทำการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมก็เลยชอบข้อนี้มากๆเลยนะครับส่วนข้อที่5นะครับเรามาพูดถึงกันก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโภชนาการที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของข้อที่5เนี่ยโภชนาการที่ดีก็คือเราก็อาจจะต้องมาคำนวณสารอาหารนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงผักหรือผลไม้ต่างๆที่เรามองว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการนะครับก็ตรงนี้เองก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องของการนอนครับนอนเนี่ยแหละครับจริงๆนะครับก็คือหลายๆคนนะครับอาจจะให้ความสำคัญของเรื่องการพักผ่อนหรือว่าการนอนเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลยแต่มองว่าจริงๆแล้วการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแทบจะอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมนอนน้อยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมอาจจะไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครับพอไม่มีแรงก็ซ้อมไม่ดีพอซ้อมไม่ดีประสิทธิภาพมันก็ตกฟอร์มไม่ดีพอฟอร์มไม่ดีก็เกิดอาการบาดเจ็บมันก็อาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์แบบนี้ได้นะครับแล้วที่สำคัญพอนอนน้อยเราก็อาจจะมองหาอาหารที่มันค่อนข้างมีพลังงานค่อนข้างสูงใช่ไหมครับไขมันเยอะๆน้ำตาลเยอะๆเพื่อจะกินให้มีแรงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเราควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าตอนที่เรานอนเนี่ยฮอร์โมนต่างๆหรือว่าร่างกายที่กำลังซ่อมแซมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการตอนที่เรานอนนะครับไม่ใช่ตอนที่เราตื่นเพราะฉะนั้นนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะคาร์ดิโอเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้มีสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญนะผมบอกเลยว่าพอผมคาร์ดิโอเยอะนะครับผมสามารถยกได้หนักขึ้นนะครับอันนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าคาร์ดิโอเยอะๆแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเราลองทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ไวนะครับดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่ผมบอกไปตั้งแต่ตั้งต้นนะครับแล้วดูกันนะครับว่าเฮ้ยพัฒนาการของร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าดีแล้วก็อย่าลืมเม้นมาบอกข้างล่างกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบทเทอร์สวัสดีครับ